s a l ม o n p o d c a ส t มันสดอร่อยลองเล่นดูถ้าไม่เล่นแอนดูจะรู้ได้ยังไงกับผมทอฟฟี่ประชอสวัสดีครับคุณอยู่กับทอฟฟี่แบชอนะครับและนี่คือลองเลยนดูถ้าไม่เียนแอนดูเราจะรู้ได้ยังไงนะครับ วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องทักษะการขอโทษครับผมทำไมเรื่องนี้ถึงเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับทำไมถึงเป็นทักษะที่สําคัญที่เราจะต้องเรียนรู้ครับเพราะว่าคือแน่นอนเรามีโอกาสที่เราจะทําตัวกะเลกะลาดบ้างนะฮะหรือว่ามีโอกาสที่เราจะทําผิดพลาดนะแล้วทําให้คนอื่นเนี่ยเสียใจทั้งโดยที่ตั้งใจแล้วก็โดยที่ไม่ตั้งใจไม่นึกจริงๆว่าจะทาทาผิดพลาดหรือไม่นึกจริงๆว่าจะทาให้คนอื่นเสียใจได้นะแล้วเมื่อเราเนี่ยสร้างความเสียหาย เกิดขึ้นเนี่ยเราก็ควรที่จะขอโทษเนาะเราควรจะซ่อมแซมส่วนที่สึกรอนน,นะฮะแล้วก็มันก็เป็นเพื่อการที่จะแสดงความรับผิดชอบก็เป็นการเยียวยาและรักษาความสัมพันธ์ไว้ไปจนถึงช่วยผมใช้เขาอยากใช้คําว่ามันเหมือนป,ปลดแอกอะปลดแอกความรู้สึกผิดของเราแล้วความรู้สึกเสียใจที่คนอื่นเนี่ยที่เขาเป็นเหยื่อของเราที่คนคนที่เขาได้รับผลกระทบเนี่ยเขามีต่อเราด้วยนะครับมันปลดแอกทั้งหมดเลยทั้งตัวเราและก็ตัวเขา แต่การขอโทษนะครับมันไม่ใช่แค่พูดคำว่าขอโทษแล้วก็จะจบเนาะเรื่องแบบนี้เนี่ยมันจะต้องฝึกฝนกันด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาลองเรียนดูกันว่าเรื่องนี้ทักษะการขอโทษจะต้องทําอะไรกันบ้างก่อนอื่นเลยอยากให้ลองนึกถึงคนที่นเราน่าจะเคยเจอในชีวิตนะฮะคือคนที่ขอโทษไม่เป็นเคยเจอไหมครับคนที่ไม่ยอมรับว่าตัวเองผิดคนแบบนี้เนี่ยรืออาการที่ไม่ยอมรับผิดและขอโทษไม่เป็นเนี่ยมันบ่งบอกอะไรบ้าง นะคืออยากจะลองลองเริ่มต้นแบบนี้ก่อนเพื่อทําให้เรากลับมาคิด้นะหเห็นความสําคัญว่าแค่การที่เราขอโทษไม่เป็นเนี่ยมันแบบมันถ้าจัดสื่อไปเลยถึงเลยว่าแบบเราได้เป็นคนแบบไหนนะฮะจริงๆมันมีงานจิตวิทยาครับผมงานวิจัยทางจิตวิทยาซึ่งอยากเอามาเล่าให้ฟังครับเขาตั้งชื่องานวิจัยทางจิตวิทยาเนี่ยไว้แบบช,ชื่อกวนมากครับเขาใช้ว่า i v t w o s n t my fault new study looks at why people hate admitting mistakes คือ การศึกษาว่าด้วยเหตุผลที่คนเกลียดกันยอมรับผิดแค่ชื่อก็น่าสนใจเลยนะฮะงานวิจัยนี้เขาไปทาอะไรบ้างครับเขาไปทําการวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเป็น4ี่พันกว่าคนเลยนะครับเพื่อทําการทดสอบวัดเซลล์เอสเ m มครับโดยผู้วิจัยเนี่ยเขาเปรียบเทียบคนเป็น2กลุ่มด้วยกันเดี๋ยวนึกภาพตามนะครับกลุ่มแรกคือกลุ่มที่ยอมรับผิดและกลุ่มที่2คือกลุ่มที่ไม่ยอมรับผิดครับประเด็นก็คือว่าเขาก็ไปทําการศึกษาครับว่า2กลุ่มนี้เนี่ยเขามีความต่างกันเรื่องอะไร ปรากฏว่ามีอยู่5เรื่องด้วยกันครับที่2กลุ่มเนี่ยต่างกันเรื่องแรกครับก็คือทัศนคติว่าด้วยความผิดครับผมกลุ่มที่รู้สึกไม่สบายใจที่จะยอมรับผิดนะครับจะรู้สึกเกลียดตัวเองครับที่ดูอ่อนแอหรือแม้กระทั่งเกลียดตัวเองที่จะรู้สึกอ่อนแอด้วยซ้ำเขาจะมีความรู้สึกว่าผิดเท่ากับล้มเหลวเท่ากับอ่อนแอ คนแบบนี้เนี่ยภายนอกอาจจะดูแข็งกร้าวอาจจะดูแบบสตรองมากนะครับแต่ข้างในก็จะยวบยาบมากๆเลยเนาะอันนี้หมายถึงจิตใจอย่าเพิ่งคิดไปไกลนะฮะทุกคนโอเคนะคนที่ไม่ยอมรับผิดเนี่ยจะรู้สึกไม่สบายใจครับที่จะพูดถึงความล้มเหลวของตัวเองเพราะรู้สึกว่าการเปิดเผยความล้มเหลวเนี่ยเป็นเรื่องน่าอายแล้วก็เป็นเรื่องที่รู้สึกว่าอาจจะถูกล้อเลียนได้อะซึ่งอันนี้ครับตรงกันข้ามกับคนที่ยอมรับผิดคนที่ยอมรับผิดเนี่ยจะสามารถพูดถึงความล้มเหลวเหลวเปลวของเราเนี่ยได้สบายมากๆเลยหรือถ้ามีใครชี้ว่าเขาทําผิดเี่ย คนที่ไม่ยอมรับผิดครับจะยิ่งรู้สึกว่าเหมือนกําลังถูกลดขั้นอ่ะภาษาอังกฤษเขาคือเขาใช้คําว่า degrade คือเหมือนกับว่าแบบถูกลดขั้นความสําคัญของตัวเองรู้สึกถูกแบบตัวเองต้อยต่ตําเป็นจุลินทรีย์แลกตัวปฏิเสมากมากเลยนะครับยิ่งกว่านั้นเนี่ยคนที่ไม่ยอมรับเนี่ยจะไม่สามารถทนต่อคาวิพากษ์วิจารและการถูกปฏิเสธได้อันนี้เรื่องแรกคือวิธีคิดต่อความผิดครับที่สองกลุ่มนี้มีความต่างกัน เรื่องที่2คือความรู้สึกไม่มั่นคงครับอันนี้เป็นยังไงก็คือว่ากลุ่มคนที่ไม่ยอมรับผิดครับจะรู้สึกว่าการทําผิดเท่ากับทําลายความน่าเคารพความน่าเชื่อถือแล้วทําให้รู้สึกว่าสูญเสียความมั่นใจจากคนรอบข้างไปเลยก็เลยไม่ยอมรับผิดคือเขาจะมีสมกรารในความคิดของเขาปแปลกๆอันนึงนะครับคือเขาบอกว่าไม่ผิดเท่ากับยังเป็นที่เคารพอยู่เออไม่ผิดเท่ากับยังเป็นที่เคารพอยู่ ดังนั้นก็เลยไม่ยอมรับผิดเพราะว่าถ้าเกิดไม่ยอมรับผิดก็ยังไม่ก็ยังเป็นที่เคารพอยู่ไงซึ่งมันประหลาดเพราะว่าเมื่อไม่ยอมรับผิดอ่ะมันเท่ากับไม่เป็นที่เคารพงานวิจัยเนี่ยยังพบอีกว่ากลุ่มคนที่ไม่ยอมรับผิดครับจะรู้สึกไม่ชอบตัวเองแล้วรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนล้มเหลวงงไหมฮะคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่าการยอมรับว่าตัวเองผิดพลาดเนี่ยทําให้เป็นที่ไม่เคารพแต่ในขณะเดียวกันเขาก็รู้สึกไม่ชอบตัวเองอยู่ตลอดเวลาเออ คืองงไหมฮะก็คือเหมือนกับว่าไม่ชอบตัวเองที่เป็นคนแบบนี้แต่ทาไมเป็นคนแบบนี้นึกออกมาคือมันมีความซับซ้อนของชีวิตของเขาอยู่นะครับเรื่องที่3ครับที่คน2กลุ่มนี้มีความต่างกันคือความต้องการการยอมรับจากผู้อื่นฮะงานวิจัยเนี่ยพบว่ากลุ่มคนที่ไม่ยอมรับผิดเนี่ยต้องการการยอมรับจากผู้อื่นอย่างรุนแรงมากๆเลยแต่ย้อนแย้งกว่านั้นก็คือว่าพวกเขาต้องการรู้สึกว่าเป็นที่รักแต่ก็รู้สึกว่าตัวเองไม่สมควรได้รับความรัก ดึงดราม่ามากงงเลยฮนะคือไม่ยอมรับผิดเพราะว่าต้องการให้คนอื่นยอมรับแต่ในขณะเดียวกันก็มีความรู้สึกว่าตัวเองไม่สมควรได้รับความรักนั้นเลยดูเป็นคนงงๆอยู่นะคือแบบต้องการความรักแต่ก็รู้สึกว่าตัวเองไม่สมควรได้รับความรักเขามีความมีความซ้ำซ้อนกันอยู่ตรงนี้นะฮะคนกลุ่มนี้จะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยจะไม่เป็นที่รักของคนอื่นและกลัวว่าถ้าทําผิดพลาดแล้วอะ่ะจะยิ่งทําให้คนไม่รักเขา แต่สิ่งที่เขาน่าจะลืมไปครับในมุมมองของผมก็คือว่าเพื่อนที่ดีอะคือคนที่บอกว่าเมื่อเราทําผิดแล้วอ่ะแล้วเขาจะคอยตักเตือนเราอ่ะเขาให้อภัยเราเขาอยู่เคียงข้างเราอ่ะจนเรามีกําลังใจอ่ะจะปรับปรุงตัวเองได้อะอันนั้นคือเพื่อนที่ดีมันไม่ใช่ว่าแบบเมื่อเราทําผิดแล้วแล้วเพื่อนจะแบบหันหลังไปให้จากเราไปเลยหรือเราจะเกลียดเราไปเลยอะแต่ว่าเพื่อนที่ดีมันคือเพื่อนที่ต่อให้เราทําผิดอะไม่ใช่ว่าเขาบอกว่าเราไม่ผิดนะเขาเห็นความผิดนั้นแต่เขา มีความเชื่อมั่นในตัวเราว่าเราสามารถพัฒนาได้เขาจึงให้อภัยเราและเป็นกำลังใจให้เราที่เราจะเติบโตต่อไปครับงานวิจัยครับเขายังพบอีกครับว่าคนกลุ่มนี้ไม่แน่ใจว่าตัวเองทํางานออกมาได้ดีหรือไม่ดีเนี่ยตราบเท่าที่ไม่ได้รับความชมงานวิจัยยังพบอีกว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยจะคอยคิดอยู่ตลอดเวลาว่าตกลงแล้วงานของตัวเองเนี่ยดีหรือไม่ดีโดยดูจากการได้รับคําชมครับ ซึ่งถ้าลองคิดต่อยอดดูนะครับจะพบว่าคือถ้าคนกลุ่มนี้เขาไปอยู่ในตาแหน่งระดับสูงอะแล้วอยู่ในวัฒนธรรมการทํางานแบบประเภทที่ว่าเออเลียหัวหน้านะฮะดีครับท่านทําดีทุกอย่างเลยต่อท่านยางหอมเลยอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็จะได้รับความมั่นใจแบบผิดๆครับว่าตัวเองทําดีอเนีกออกไหมเพราะว่าเขาก็จะมีความรู้สึกว่าตัวเองทําดีแล้วเพราะไม่มีใครคอยบอกเขาอะว่าเขาทําผิดเออแล้วพอเป็นอย่างนี้ไปไงฮะความบันเลยก็จะเกิดขึ้นนะครับทุกท่าน เรื่องที่4ครับที่คนกลุ่มที่ยอมรับผิดและคนกลุ่มที่ยอมไม่ยอมรับผิดเนี่ยเขามีความต่างกันครับคือมุมมองต่อเรื่องของความสมบูรณ์แบบ perfectionist เนี่ยนะฮะกลุ่มคนที่ไม่ยอมรับผิดครับมีแนวโน้มจะเรียกตัวเองว่าฉันคือ perfectionist คือจะเป็นคนที่แสดงออกว่านิยมความสมบูรณ์แบบมากๆเชื่อว่าตัวเองเนี่ยจะไม่เป็นที่ยอมรับถ้าตัวเองไม่ประสบความสําเร็จ ซึ่งน่ากลัวกว่าน,นั้นครับเขาบอกว่าความเชื่อของกลุ่มคนกลุ่มนี้คือถ้ามีความผิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยเท่ากับเป็นคนล้มเหลวไปหมดเลยเออคือผิดเรื่องเดียวเท่ากับคนเนี้ยไม่มีค่าเลยเท่ากับเป็นคนที่แบบล้มเหลวไปเลยเขาก็เลยกลัวที่จะต้องยอมรับผิดขึ้นมาอ่าแต่จริงๆแล้วอะ่ะถ้าลองคิดดูนะครับเขาบอกว่าเขาไม่ต้องการให้มีความผิดเกิดขึ้นเลยอืมแต่ความผิดพลาดอะ่ะมันคือสิ่งที่ตอกย้ำย้ำเตือนว่า เฮ้ยจริงๆเราคือมนุษย์นะแล้วมนุษย์ไม่จําเป็นจะต้องสมบูรณ์แบบอะที่สําคัญเลยคือว่าการยอมรับว่าตัวเองไม่สมบูรณ์แบบอะมันเท่ากับยอมรับความเป็นมนุษย์ของเราด้วยแล้วมันคือการเป็นมนุษย์แบบที่สามารถจะพัฒนาต,ตัวเองได้อยู่เสมอความแตกต่างข้อสุดท้ายนะครับของคน2กลุ่มนี้ก็คือความรู้สึกไม่พอใจเมื่อถูกชี้ข้อผิดพลาดครับคนกลุ่มที่ไม่ยอมรับผิดเนี่ยจะมีแนวโนม้มที่จะตอบโต้อย่างรุนแรงเมื่อถูกชี้ข้อผิดพลาด เออคือแบบเมื่อไหร่ก็ตามที่โดนข้อผิดพลาดปัแบบ๊บโอ้ตอบโต้รุนแรงมากๆเลยนะครับที่สําคัญก็คือว่าวิธีการตอบโต้ของเขาเขาจะมีมีความประหลาดอยู่อันหนึ่งก็คือเมื่อเธอชี้ข้อผิดพลาดของฉันฉันก็จะชี้ข้อผิดพลาดของเธอแทนอ่ะแล้วก็เจออีกด้วยครับว่ากลุ่มคนที่ไม่ยอมรับผิดเนี่ยมีแนวโน้มที่จะคิดว่าที่โดนวิจารณ์แบบนี้เพราะว่าอีกคนนะ่ะอิจฉาอือ เป็นอย่างนั้นไปนะครับเพราะเป็นแบบนี้ปุ๊บเขาก็จะพลาดโอกาสที่จะรู้ว่าตัวเองเนี่ยจะต้องปรับปรุงเรื่องอะไรเพราะเป็นไงครับใครจะแนะนําอะไรขึ้นมาก็จะโดนด่าขึ้นมาได้หรือแบบแนะนําอะไรไปก็โดนชี้ข้อผิดพลาดของคนที่วิจารณ์ขึ้นมาซะอย่างนั้นนะอซึ่งเอาจริงๆแล้วก็เหมือนเดิมะัะผมว่าคนที่รักเราอะ่ะเขาจะเป็นคนที่มาบอกว่าเราผิดพลาดข้อไหนปรับปรุงควรจะต้องปรับปรุงเรื่องไหนเพราะเขามีความเชื่อมันนะ่นอ่ะว่าเราสามารถพัฒนาได้อะ่ะซึ่งลองคิดดูดีเนี่ยนะคือ ถ้าเกิดว่าแบบคนนี้เขาไม่ได้มีความเชื่อมั่นว่าเราจะสามารถพัฒนาได้เลยอันนี้คือแบบอันนี้คือบ่อตมที่ลึกที่สุดแล้วอย่างเงี้ยเขาจะมาเสียเวลาเสียพลังงานอะไรใดๆที่จะมาบอกเราไหมฮะว่าแบบเราควรจะต้องปรับปรุงอะ่ะเขาก็คงไม่ต้องบอกเขาก็ก็ปล่อยเราลงเหวไปเลยก็ได้นะหนึ่งนึกออกไหมปล่อยอย่างนั้นแปลว่าคนแบบนี้เนะี่ยคือเขาไม่ได้มีศรัทธาอะไรแบบหลงเหลือในตัวเราเราด้วยซ้ําอ่ะเออเพราะฉะนั้นการที่มีคนยังสะท้อนว่า อะไรคือข้อผิดพลาดของเราอะ่ะมันเท่ากับว่าเขายังมีความหวังในตัวเราอยู่ที่เล่ามาทั้งหมดครับผู้วิจัยสรุปไว้ว่าสิ่งที่เป็นแรงผลักดันให้คนไม่ยอมรับผิดครับก็คือความกลัวผลที่จะตามมาความรู้สึกไม่มั่นคงก็เลยเป็นผลทําให้คนเนี่ยปิดบังความผิดแล้วก็เมินเฉยต่อความผิดที่ตัวเองมีงานวิจัยครับเขาบอกว่ากลุ่มคนที่ยอมรับผิดได้เนี่ยจะยินดีเผยความเปราะบางอ่อนไหวออกมาได้ แต่ว่าคนกลุ่มที่ไม่ยอมรับผิดเนี่ยจะไม,ม่มีทางที่จะแบบเปิดเผยความเปราะบางของตัวเองได้เลยครับซึ่งความเปราะบางอ่อนไหวแบบนี้ครับจริงๆแล้วมันคือการยอมรับเซลล์เอสเตีมของตัวเองอะ่ะพอรู้ว่าตัวเองมีคุณค่าและรู้ว่าตัวเองเนี่ยคุณค่าของเรามันมากพอที่จะไม่ได้ถูกทาลายเพียงเพราะว่าเกิดทาความผิดพลาดใดๆนึกออกไหมคือเมื่อต่อให้มีความผิดพลาดไม่ได้เท่ากับว่าเราไม่มีคุณค่า แต่เพราะว่าผิดพลาดแล้วก็กล้าย,ยอมรับเนี่ยแหละมันทาให้เรามองเห็นจุดที่ยังต้องปรับปรุงอยู่แล้วก็มันทําให้เกิดความพยายามที่อยากจะพัฒนาให้มันดีขึ้นพราะเป็นแบบนี้ปุ๊บนะครับพอรู้ศักยภาพของตัวเองรู้คุณค่าของตัวเองว่าเราสามารถปรับปรุงตัวเองได้อะมันก็เลยรู้สึกภูมิใจในตัวเองแล้วรู้สึกว่าตัวเองมีค่านะเพราะฉะนั้นการยอมรับผิดเนี่ยจึงเป็นความกล้าหาญที่น่าชื่นชมมากๆในวิจัยนี้นะครับมันมีประโยคหนึ่งที่ผม,มอยากเอามาฝากทุกคนนะครับเขาบอกว่า every mistake and every failure is a lesson to be learned the best approach is to milk it for information and then let it go อันนี้คืออะไรคือบอกว่าทุกความผิดพลาดและทุกความล้มเหลวคือบทเรียนให้เราเรียนรู้วิธีการที่ดีที่สุดคือเรียนรู้จากความผิดพลาดให้ได้มากที่สุดแล้วหลังจากนั้นปล่อยวางครับทีนี้เมื่อกี้เราคุยกันแล้วนะครับว่าแบบคนที่ไม่ไม่มีทักษะการขอโทษหรือคนที่ขอโทษไม่เป็นยอมรับผิดไม่เป็นเนี่ย มันไม่ใช่แค่ผิวๆว,ว่าแบบเออเขาเป็นคนที่แบบแก่แค่ขอโทษไม่เป็นนะแต่มันลึกเป็นลึกๆไปอีกว่าเซลล์เอสทีมก็ต่ำหรือมีความรู้สึกมุมมองต่อตัวเองว่าตัวเองไม่มีคุณค่าใดๆอะ่ะมันลึกไปขนาดนั้นทีนี้เราจะมาคุยกันบ้างครับว่าแล้วการขอโทษที่ดีนะมันเป็นยังไงบ้างมันมีงานวิจัยของมหาวิทยาลัยโอไฮโอครับทำการวิจัยเมื่อปี2016ครับเขาทําการทดลองว่าเขาไปดูปฏิกิริยาตอบสนองกับรูปแบบการขอโทษที่มีความแตกต่างกันครับแล้วเขาสามารถ สรุปรวมมาได้ครับว่าการขอโทษที่มีประสิทธิภาพเนี่ยจะต้องมีอะไรบ้างครับจะต้องมีองค์ประกอบหข้อนี้ด้วยกันฟังกันไปตามทีละข้อนะครับหนึ่งเลยคือการแสดงออกว่าเสียใจอันนี้สเต็ปแรกเลยก็คือว่าแสดงออกไหมอ่ะว่ารู้สึกเสียใจเออรู้สึกรู้หรือเปล่าว่ามันมีความรู้สึกเนียสื่อออกมาหรือเปล่าให้คนได้สัมผัสได้ว่าเราเสียใจนะสองครับก็คือคําอธิบายว่าอะไรคือความผิดพลาดอา อันนี้คือนอกจากแสดงออกว่าเสียใจแล้วอะระบุด้วยนะว่าความผิดพลาดคืออะไรอะไรคือสิ่งที่ไม่น่าทำเลยอะไรคือสิ่งที่สร้างความเสียหายนะครับอันที่สามคือการแสดงความรับผิดชอบอ่าความรับผิดชอบก็คือความผิดนั้นเราเป็นผู้ก่อเออก็คือแสดงความเป็นความเป็นเจ้าของความผิดนั้นนะคือแบบนี่คือฝีมือฉันเองนึกออกไหมเออคือไม่ได้บอกว่าแบบไม่เป็นของคนอื่น่ะแต่คือฉันเนี่ย คือเจ้าของความผิดนั้นและฉันลุกออกมาที่จะแสดงความรับผิดชอบนะครับข้อที่4ก็คือการกลับใจหรือการสํานึกผิดคือรู้แล้วล่ะว่าเสียใจรู้ว่ามีอะไรผิดพลาดต้องการแสดงความรับผิดชอบแล้วยังแสดงออกถึงความแบบอยากที่จะทําให้ตัวเองดีขึ้นนะอ,อันนี้คือการสํานึกผิด องค์ประกอบที่5ครับก็คือการเสนอการเยียวยาแก้ไขก็คือว่าทําผิดแล้วแล้วยังไงต่อฉันอยากจะแก้ไขอะไรอย่างไรนะครับข้อที่6ครับก็คือการขออภยัยผิดไปแล้วคือขอให้คู่กรณีหรือคนที่เราได้ทําผิดกับเขาเนี่ยได้ยกโทษให้เราด้วยมีทั้งหมด6ข้อด้วยกันนะครับทีนี้เรารูแล้วแล้วว่า6องค์ประกอบนี้เนี่ยสำคัญมากๆในการขอโทษอ่ะแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจจากงานวิจัยนี้ครับก็คือว่าทั้งหข้อเนี่ย มีความสำคัญไม่เท่ากันแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดครับมันคือข้อ3มครับมันคือการแสดงความรับผิดชอบเพราะการแสดงความรับผิดชอบแปลว,ว่าเรายอมรับว่าเกิดความผิดพลาดรู้สึกทุกข์ที่ทำให้คนอื่นเจ็บปวดแล้วก็สัมผัสได้ด้วยว่าความรู้สึกของคนอื่นเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมันคือการแสดงออกว่าเราเคารพเขาเราเคารพคนที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำของเราเราเห็นคุณค่าของคนอื่นมากกว่าการห่วงหน้าตาของตัวเอง เราไม่ได้มองว่าตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางของโลกแล้วก็มันเหมือนกับเราได้วางอีโก้ของเราลงว่าเฮ้ยฉันผิดพลาดได้นะเราวางอีโก้นั้นเพื่อมารักษาหัวใจของคนที่เราอยากที่จะดูแลเขาเพราะฉะนั้นแล้วนะครับการแสดงความรับผิดชอบจึงสําคัญที่สุดในกระบวนการการขอโทษอันดับที่สองที่มีความสําคัญมากๆนะครับก็คือการเสนอการเยียวยาแก้ไขเพราะมันคือการให้คําสัญญากับทั้งตัวเราเองแล้วก็กับผู้เสียหายว่า เราต้องการที่จะแก้ไขเพื่อบรรเทาปัญหานั้นซึ่งอันนี้ครับสิ่งนี้ที่ทำให้ถึงสำคัญยิ่งกว่าการที่แบบบอกขอโทษเพราะว่ามันคือการบอกว่าเรามองเห็นว่าเกิดความผิดแล้วเราจะต้องการที่จะแก้ไขเยียวยามันอย่างไรและในหกข้อเนี่ยครับจริงๆแล้วทุกคนจะต้องมีทุกข้อเลยนะแต่ว่าข้อที่สำคัญน้อยที่สุดแต่ก็ยังควรต้องมีนะครับ ก็คือการขอให้อีกฝ่ายเนี่ยยกโทษให้หรือขอให้อีกฝ่ายให้อภัยเพราะอะไรครับเพราะว่าจะให้อภัยหรือไม่เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับตัวเราแล้วนะไม่ได้เกี่ยวกับคนที่ขอโทษแล้วแต่มันอยู่ที่ว่าผู้เสียหายเนี่ยเขาจะพิจารณาอย่างไรว่าอันนี้สมควรที่จะยกโทษให้หรือเปล่าส่วนองค์ประกอบอื่นๆนะครับที่ผมเล่าให้ฟังมาเนี่ยจริงๆแล้วก็คือมีความสําคัญทั้งหมดแล้วถ้าจะให้ดีเนี่ยเมื่อมีการขอโทษเราควรที่จะมีทั้ง6องค์ประกอบนี้ด้วยกัน มันเหมือนกับว่าถ้าขอให้เขายกโทษให้อ่ะแต่ว่ามันไม่ได้มีองค์ประกอบอย่างแบบการแสดงความรับผิดชอบหรือว่าการเทคแอคชั่นบางอย่างว่าเราจะแก้ไขอย่างไรแล้วอะครับไปจนถึงขาดแม้กระทั่งแบบการแสดงออกว่าเสียใจคือพูดคําว่าขอโทษอย่างเดียวอ่ะแต่หน้าแต่น้ําเสียงแต่ความรู้สึกแววตาอะไรต่างๆมันไม่มาว่ะเออการขอโทษนั่นนะมันก็จะยิ่งแย่ยิ่งกว่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการขอโทษมันจึงไม่ใช่แค่การพูดคําว่าขอโทษละ มันไปตั้งแต่การแสดงออกว่าเสียใจการระบุว่าอะไรคือความผิดพลาดการแสดงความรับผิดชอบการกลับใจและการสำนึกผิดการเสนอการเยียวยาแก้ไขและสุดท้ายคือการขออภัยขอให้ยกโทษให้ทั้งหมด6ข้อนั้นนะครับสิ่งที่สําคัญมากๆอีกอันนึงเลยเนี่ยที่วรจะต้องอยู่ในทุกองค์ประกอบเลยครับก็คือความจริงใจเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีความจริงใจแล้วอ่ะการขอโทษก็จะไร้ความหมายอยู่ดี ที่สุดแล้วนะครับการขอโทษมันคือการยอมรับว่าเรายังมีจุดอ่อนอยู่ซึ่งการยอมรับว่าเรายังมีจุดอ่อนนี่แหละคือสิ่งที่เป็นจุดแข็งของเราจริงๆเพราะมันแปลว่าคนคนนั้นนะครับพร้อมที่จะปรับปรุงพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองให้มันดีขึ้นอยู่ตลอดนะครับพร้อมที่จะดูแลคนที่เจ็บปวดพร้อมที่จะใส่ใจคนอื่นๆให้ดีขึ้นเหมือนที่เขาใส่ใจตัวเองพร้อมที่จะยอมรับแล้วก็ต่อให้ทําผิดพลาดก็พร้อมที่จะก้าวต่อไปได้ ซึ่งถ้าเราใส่ใจคนอื่นจริงๆครับเราจะเข้าใจว่าคนเราไม่ได้อยากได้ยินแค่คำว่าขอโทษอ่ะแต่มันมีความรู้สึกที่ซ่อนลึกๆๆไปมากกว่าคาว่าขอโทษนั้นมันคือการที่เขาอยากรู้ว่าเราห่วงความรู้สึกของเขาหรือเปล่าเขาอยากรู้ว่าเรารับรู้ถึงความเจ็บปวดที่เขากําลังเจออยู่ได้หรือเปล่าเขาอยากรู้ว่าเราไม่อยากเขามีความทุกข์ใช่ไหมเราจึงพร้อมนําทุกทางเพื่อจะแก้ไขความทุกข์นั้นเขาเองก็อยากรู้ครับว่าเราทุก เหมือนกับที่เขาทุกรู้สึกเหมือนที่เขารู้สึกไม่ใช่ว่าเราแบบโอ้สบายดีแบบเราเรามีความรู้สึกร่วมด้วยกันอยู่นะฮะที่สําคัญเขาอยากรู้ว่าเราเองก็มีหัวใจเหมือนเขาเหมือนกันทั้งหมดนี้นะครับก็คือทักษะการขอโทษที่ผมเอามาฝากกันนะครับเชื่อว่าในชีวิตเราเราคงจะต้องทำผิดพลาดกันอีกมากมายเพราะฉะนั้นเนะี่ยในอีกมุมหนึ่งก็คือเรามีโอกาสที่จะได้ฝึกนั้นบ่อยขึ้นแต่ว่าที่สําคัญนะครับผมรู้สึกว่าการขอโทษครับมันคือ ส่วนหนึ่งที่ทําให้เราเติบโตขึ้นมาได้มันมาจากการที่เรายอมรับก่อนว่าเราผิดพลาดได้แล้วก็ยอมรับว่าเรายังมีจุดที่จะพัฒนาตัวเองได้อน,นั้นแหละคือจุดที่จะทำให้เราเติบโตขึ้นมาได้ครับไปลองเรียนรู้เรื่องทักษะการขอโทษกันแล้วนะครับอย่าลืมติดตามรายการลองเลยนดูถ้าไม่เ do, ลนแอนดูเราจะรู้ได้ยังไงนะครับกับท o อฟฟี่แบชอทุกวันจันทร์กับทุกช่องทางของ s ซล mon Podcast ครับผม